بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะที่พระองค์ได้ให้เราได้มาร่วมกันศึกษาหาความรู้แล้วก็ร่วมกันพูดคุยเรื่องราวศาสนาในบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องความเพียรพยายามในการที่ให้เราได้มีโอกาสในการสอนในมัสยิดในบ้านหนึ่งของอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในความประเสริฐที่เราควรจะพยายามนะในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมัสยิดเป็นทุกอย่างนะท่านนบีจะทำการละหมาดก็ในมัสยิดท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ก็ในมัสยิดท่านนบีจะจัดกองทัพก็ในมัสยิดท่านนบีจะลงโทษคนทำความผิดก็ในมัสยิดท่านนบีเล่นกับเด็กก็ในมัสยิดท่านนบีดูเด็กๆเล่นเด็กก็เล่นอยู่ในมัสยิดท่านนบีจะลงโทษชัยฏอนก็ชัยฏอนที่มาซนในมัสยิดเพราะฉะนั้นมัสยิดในสมัยท่านนบีเนี่ยคือที่เป็นทุกอย่างแล้วที่สำคัญที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูตินละไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มารวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์พี่น้องหะดีษบทนี้เนี่ยคือหะดีษที่เราควรจะเอาไว้ในเก็บเอาไว้ในหัวอกของเราและเป็นหะดีษที่เราควรจะคิดอยู่เสมอในทุกครั้งที่เราได้มานั่งเรียนรู้กันในมัสยิดหรือว่าทุกครั้งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีการเรียนรู้ในมัสยิดว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัจตะมาอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูตินละไม่ว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่ได้มาทำการรวมตัวกันในบ้านหนึ่งจากบรรดาบ้านของอัลลอฮ์ก็คือรวมตัวกันในมัสยิดรวมตัวกันทำอะไรฮะยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมทำการอ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์และทำการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะได้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์วะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์วะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะสิ่งที่เราจะได้คือ4อย่างหมายความว่ากลุ่มชนใดก็ตามใครก็ตามที่ได้มารวมตัวกันเรียนรู้ในมัสยิดสิ่งที่เขาจะได้คือ1นะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะความสงบนิ่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาปกคลุมกับพวกเขาจะลงมาให้กับพวกเขาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะห์และบรรดามะลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเราวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาเราเนี่ยไปพูดไปคุยให้กับผู้ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังก็คือณที่มะลาอิกะห์เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้มีการเรียนรู้ในมัสยิดมะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมพวกเราและเป็นการห้อมล้อมจริงๆและเป็นหนึ่งในการศรัทธาในสิ่งลึกลับที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในการศรัทธาต่อที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลลซีนะยุมินูนะบิลกอยบบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับคือพวกไหนฮะพวกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีนี่คือคัมภีร์ที่ไม่มีข้อสงสัยอยู่ในนี้ฮูดันลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงแบบไหนครับอัลลซีนะยุมินูนะบิลกอยบก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเพราะฉะนั้นพี่น้องอะในอายะห์แรกๆในกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงการศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามะลาอิกะห์จะมาห้อมล้อมเราเพราะฉะนั้นมะลาอิกะห์จริงๆที่กำลังห้อมล้อมเราอยู่เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้นั่งเรียนรู้กันในมัสยิดให้เราคิดอยู่เสมอว่าในตอนนี้เนี่ยความสงบนิ่งณที่อัลเลาะห์ความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลงมาที่พวกเราและมะลาอิกะห์ก็มาห้อมล้อมพวกเราและอัลเลาะห์ตะอาลาก็เอาเราเนี่ยไปคุยให้กับบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังซึ่งเป็นภาคผลของความประเสริฐที่เราน่าจดจำยิ่งและทุกครั้งที่เรานั่งเรียนรู้ในมัสยิดให้เราคิดถึงหะดีษนี้ให้มากๆพี่น้องฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีความสามารถในการที่จัดให้มีการเรียนรู้ให้เราพยายามให้มีการเรียนรู้กันในมัสยิดเราจะได้ไม่พลาดในภาคผลตรงนี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมให้กับเราแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลเลาะห์จะมีมะลาอิกะห์ที่คอยลงมาจดบันทึกความดีทั้งในยามกลางวันแล้วก็ในยามกลางคืน
และพอเวลามาลาอิกะฮ์ได้ลงมาเนี่ยก็จะมาถามกันมาถามกันถึงกลุ่มชนที่มานั่งเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนที่ได้มานั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาพี่น้องอะความประเสริฐมันเยอะมั้ยมันเยอะสิ่งที่เราจะได้มันเยอะมั้ยมันเยอะแต่มันก็ไม่ง่ายที่เราจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้มานั่งเรียนรู้มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีโอกาสได้มานั่งเรียนรู้และการที่เราจะได้มานั่งเรียนรู้เรื่องราวศาสนาในยามค่ำคืนหลังละหมาดอิชาเวลาที่คนบางคนนั่งดูละครเวลาที่คนบางคนไปเล่นฟุตบอลเวลาที่คนบางคนกำลังเล่นสนุกสนานเวลาที่คนบางคนได้นอนหลับไหลอยู่ที่บ้านแต่เราได้มานั่งเรียนรู้ถามว่ามันเหมาะไหมที่เราจะได้ความประเสริฐตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และในวันนี้เนี่ยพี่น้องอะหัวข้อของเราเนี่ยผมพยายามท่องจำหัวข้อนะแต่ไม่จำความรู้สึกชะล่าใจกับการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับพวกเราได้ทุกคนซึ่งต้องการการทบทวนตัวเองอยู่เสมอต้องการการขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอดอัฟลาฮามันตะซักกาแท้จริงคนที่ได้ขัดเกลาจิตใจนั้นเขาจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะหมายความว่าชัยชนะทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องอะอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงโดยตรงกับเรื่องราวนี้เนี่ยกับเรื่องการที่เราได้มีความรู้สึกชะล่าใจกับการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอาฟาอามีนูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมะนูมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวกับบรรดามุสลิมว่าหรือได้กล่าวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บอกกับมนุษยชาติว่าอาฟาอามีนูมักรัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้มีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอหรือว่าปลอดภัยจากการเอาคืนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคำว่ามักหมายถึงการเอาคืนสำหรับคนที่เป็นการเอาคืนจากการตอบโต้คนที่ทำไม่ดีอัลลอฮฺตะอาลาตั้งคำถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายเนี่ยปลอดภัยจากการเอาคืนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าฟาลายะมะนุมักรอลลอฮและจะไม่มีใครที่จะปลอดภัยจากการเอาคืนไม่คิดว่าปลอดภัยจากการเอาคืนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัลกอมุลคอซิรูนนอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยแล้วมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์ให้เขารู้เลยว่าเขาคือกลุ่มชนที่ขาดทุนเรามาย้อนดูในอายะห์นี้เต็มๆว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ายังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอาฟาอามีนาอะห์ลุลกุรออัยยะติยะฮุมบะซุนาบะยาตาวะฮุมนาอิมูนอาวาอามีนาอะห์ลุลกุรออัยยะติยะฮุมบะซุนาดูฮาวะฮุมยัลอะบูนอาฟาอามีนูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมะนูมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรูนพระองค์ได้บอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยคิดว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเหรอในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาการลงโทษของพระองค์มาลงมาในยามค่ำคืนตอนที่เขานอนกันอยู่วะฮุมนาอิมูนหมายความว่าคนที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็เผลอเรอในการทำความดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยหรือว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมาถึงเขาในตอนที่เขากำลังในยามค่ำคืนในตอนที่เขากำลังนอนอยู่เอาวะอามีนาอะห์ลุลกุรออัยยะติยะฮุมบะซูนาดูฮาวะฮุมยัลอาบูนถามว่าชาวบ้านคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยปลอดภัยจากการที่การลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาถึงพวกเขาในตอนสายตอนที่เขากำลังเล่นกันอยู่อาฟาอามีนูมักรอลลอฮ์และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่าอาฟาอามีนูมักรอลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะคิดว่าเขาปลอดภัยจากแผนการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองจะปลอดภัยจากแผนการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
ก็คือกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่ขาดทุนพี่น้องอะอัลลอฮฺตาลาได้บอกในอายะนี้ไว้กับคนอยู่สองประเภทกับการที่เขาคิดว่าปลอดภัยกับคนอยู่สองสภาพการก็คือตอนที่เขากำลังนอนหลับอยู่กับตอนที่เขากำลังเล่นอยู่พระองค์ได้บอกว่าวาฮุมนาอิมูนบ่งบอกให้รู้ว่าเขากำลังอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัยเขาถึงได้หลับได้และพระองค์ได้บอกต่อไปว่าดูเฮาวาฮุมยันอาบูนในยามสายในตอนสายแล้วพวกเขาทั้งหลายเนี่ยกำลังเล่นอยู่บ่งบอกให้รู้ว่าในยามนั้นเนี่ยเขากำลังสุขสบายเพราะฉะนั้นในเมืองที่ไม่มีความปลอดภัยในเมืองที่ไม่สุขสบายในเมืองที่มีแต่ความคับแคบมีแต่การคับแค้นใจเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะเล่นกันได้ไม่มีทางที่เขาจะมีเวลาว่างมาเล่นแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยในกลางคืนก็นอนหลับสบายในตอนกลางวันในยามสายยามดูฮาเขาก็ได้มานั่งเล่นกันและอัลลอฮฺตาลาก็ได้ตั้งคำถามว่าอาฟาอามีนูมักกรอนลอพวกเขาทั้งหลายคิดว่าเขาจะปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพี่น้องอะคำถามตรงนี้เนี่ยอุลามะได้บอกว่าเป็นคำถามอิงการีเป็นคำถามที่บ่งบอกถึงรู้ว่าคุณไม่มีทางที่จะปลอดภัยหมายความว่าในอายะนี้นะอัลลอฮฺตะอาลากำลังจะบอกว่าคนที่ไม่ทำการตออะต่ออัลลอฮฺไม่ทำการเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยทำความดีและไม่ทำการดำรงละหมาดไม่มีอิบาดะห์ใดๆเลยแล้วคิดว่าอัลลอฮฺตาลาจะอภัยให้อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่านับบิอิบาดีนับบิอิบาดีอันนี้อันนั้นกัฟูรุรเราะฮีมจงบอกบ่าวของฉันว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตาและพระองค์ได้บอกต่อไปว่าวะอันนะอาซาบีฮุวัลอาซาบุลอะลีมและการลงโทษของฉันเนี่ยก็เป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเพราะฉะนั้นในอายะนี้อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับสองสภาพการสภาพการแรกคือให้บอกกับบ่าวของฉันไปว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ทรงอภัยนะเป็นผู้ทรงเมตตานะสำหรับใครฮะอภัยสำหรับคนที่ทำการตอบัตตัวอภัยสำหรับคนที่กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อภัยอย่างเดียวฉันเมตตาด้วยคนที่อภัยแล้วไม่เมตตาเนี่ยบางทีก็อภัยให้แล้วก็ยังมีค้างอยู่แต่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ที่กอฟูรุรอฮีมเป็นผู้ที่ทรงอภัยนะพี่น้องเราเคยติดใจอะไรกับใครไหมเคยมีคนทำให้เราไม่พอใจไหมแล้วเราก็อภัยแต่อภัยแล้วยังค้างไม่เมตตาอภัยแต่มึงจะไปไหนก็ไปเราอภัยให้แต่ไม่สนคุณจะมีชีวิตยังไงฉันไม่สนฉันอภัยให้แต่อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ากอฟูรแล้วก็รอฮีมด้วยอภัยแล้วก็เมตตาด้วยหมายความว่าเวลาที่เราทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์พร้อมที่จะอภัยให้และพระองค์พร้อมที่จะเมตตาแต่อายะนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่หรือว่าท่อนนี้ไม่ใช่สำหรับคนที่ทำความผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่เคยทำตามที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งเลยแล้วยังมาบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอภัยอัลลอฮ์ทรงเมตตาแต่อายะสำหรับคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยคือท่อนต่อมาที่พระองค์ได้บอกว่าวะอันนะอาซาบีฮุวัลอาซาบุลอะลีมและแท้จริงการลงโทษของฉันเนี่ยมันเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเพราะฉะนั้นท่อนแรกสำหรับคนทำดีและสำหรับคนที่กลับตัวกลับใจไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่อนที่2ก็เป็นสำหรับคนที่ไม่ทำความดีและคนที่มีแต่การฝ่าฝืนแล้วยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะหยุดตรงนี้นิดนึงว่า1ในเรื่องของการมีอีหม่านที่อุลามะในยุคก่อนมีความจริงจังในเรื่องของการตอบโต้สิ่งนี้ก็คืออะไรครับก็คือการมีอีหม่านที่มีความเข้าใจว่าอีหม่านคือสิ่งที่อยู่ในใจไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหมายความว่าใครก็ตามที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
คุณไม่ต้องทำอะไรก็ได้คุณคือมุมินคุณคือผู้ศรัทธาแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันของเราและสิ่งที่มีอยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อะไรฮะพี่น้องในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยคนที่มีความเชื่อแบบนี้เชื่อว่าเขาเชื่อเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีแต่ไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยคนในปัจจุบันเนี่ย ที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยเราเรียกเขาว่ามุสลิมแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีจริงแล้วไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยท่านนบีเรียกชื่อเขาว่าอะไรฮะท่านนบีเรียกชื่อของมุชริกีนเรียกชื่อเขาว่าพวกที่ตั้งภาคีเรียกชื่อเขาว่ากลุ่มชนที่จะถูกลงโทษในวันกิยามะห์แต่ในวันนี้เราเอาคนที่มีความเชื่อแบบนั้นไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยมีแค่ชื่อว่าบอกว่าฉันเป็นมุสลิมเพียงเพราะว่าฉันมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างโลกอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีกับฉันอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ปัจจัยยังชีพกับฉันอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้น้ำฝนลงมาดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกถึงในสภาพพวกมุชริกีนว่าวะลาอินซาอัลตะฮุมมันคอละกอฮุมละยะกูลุนัลลอฮ์พวกมุชริกีนนะถ้าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามพวกเขาว่าใครกันที่สร้างพวกเจ้ามามันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอินซาอัลตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลุนัลลอฮ์ถ้าหากว่าเจ้าไปถามพวกเขาว่าใครการที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินมามันก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์วะลาอินซาอัลตะฮุมมันนัซซะละมินัสซะมาอิมาอันฟะยุหยีบิฮิลอัรฎ์มินบะอ์ดิเมาติฮาถ้าหากว่าเจ้าไปถามเขาว่าใครกันที่เป็นผู้ที่ลงนะประทานน้ําฝนลงมาแล้วทําให้พื้นดินมันเขียวชอุ่มขึ้นมามีพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นมาละยะกูลุนัลลอฮ์พวกมุชริกีนก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์แสดงว่ามุชริกีนมันก็เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่มีแต่คำว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแต่ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติแล้วยังคิดว่าตัวเองจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้ไว้เลยว่าความเชื่อของเขากับความเชื่อของมุชริกีนไม่ได้ต่างกันเลยต่างกันเพียงแค่ชื่อในวันนี้เราให้ชื่อเขาว่ามุสลิมแต่ในวันก่อนเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ให้ชื่อคนประเภทนี้ว่ามุสลิมแต่ท่านนบีให้ชื่อพวกเขาว่ามุชริกีนและบทลงโทษอุลามะได้บอกว่าตักยีรุนมุซัมมาลายุกายรุนฮากออิกการเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงขึ้นมาได้หมายความคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยแล้วเขาโดนลงโทษคนในสมัยนี้ที่ปฏิบัติเหมือนพวกมุชริกีนที่มีความเชื่อเหมือนพวกมุชริกีนเขาก็ไม่ได้คิดไม่ได้ที่ว่าจะรอดพ้นไปจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะฉะนั้นอาฟาอามีนูมักรัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายคิดว่าจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์รอดพ้นจากการเอาคืนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหรอพี่น้องอะเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้มีอาหารกินให้เราได้อิ่มจากความหิวโหยเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรามีเสื้อผ้าใส่ให้เรามีริสกีให้เรามีกำไรและทั้งที่เรายังทำสิ่งไม่ดีอยู่ทั้งที่เรายังไม่เคยดำรงละหมาดทั้งที่เราถือศีลอดก็ไม่เคยพี่น้องอะในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่อัรเราะห์มานพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาคำว่าอัรเราะห์มานหมายความว่าครอบคลุมทั้งมุสลิมและกาเฟรแต่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะกานะบิลมุมินีนะรอฮีมาพระองค์จะเป็นอัรเราะฮีมเป็นผู้ทรงเมตตาสำหรับมุสลิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีทั้งที่ว่าเขายังฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทั้งที่ว่าเขายังไม่เอาใจใส่กับการตออาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พี่น้องอะอย่าคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเขาทั้งที่เขาฝ่าฝืนแล้วคิดว่าเขาจะได้รอดพ้นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอาฟาอามินูมักรัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายคิดว่าจะรอดพ้นการเอาคืนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะพี่น้องอะตรงนี้บ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นพระองค์จะทรงเอาคืนจากตัวบทอายะห์อัลกุรอานการเอาคืนหมายความว่าการเอาคืนจากผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคืนจากผู้ที่
ทำอะไรตรงข้ามกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาคืนดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวอีกอายะนึงว่าวะยัมกุรูนะวะยัมกุรุลลอฮฺและพวกเขาทั้งหลายได้มีแผนการมีการจะเอาคืนและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้มีแผนการที่แยบยลกว่าและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามักกะรูมักกะรอวะมักกัดนามักกะรอวะฮุมลายัชอูรูนแล้วพวกเขาทั้งหลายได้มีการวางแผนการกันมีการจะเอาคืนกันแล้วเราก็ได้วางแผนการเอาไว้วะฮุมลายัชอูรูนโดยที่พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะบทเรียนในการในสิ่งที่เราได้ในวันนี้คือการที่เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้ปล่อยสำหรับคนที่มีความคิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะปล่อยเขามีความคิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปานีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมัยยักนัตมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิอิลลัดดอลูนและใครกันที่จะเป็นคนที่และผู้ที่หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือกลุ่มชนที่หลงผิดเท่านั้นเพราะนั้นการมีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ศรัทธาเราหวังในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมไว้ให้แต่ไม่ใช่เป็นการที่เราได้มีความคิดว่าพระองค์จะปล่อยเราเพราะนั้นพี่น้องอ่ะบทบัญญัติที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาให้กับเราสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางให้กับมุมินกับผู้ศรัทธาและพระองค์ได้บอกเอาไว้ถึงผลตอบแทนหมายความว่าพระองค์ได้ให้เราปฏิบัติและพระองค์จะตอบแทนเราในวันกิยามะห์บทลงโทษที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางเป็นบทลงโทษไว้พระองค์บอกกับเราเอาไว้เพื่อที่ให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้วางเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามเอาไว้พี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นผู้ที่มาเผยแผ่ศาสนาแล้วมาเป็นผู้ที่บอกให้เราทำความดีและเตือนให้เราออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลามุบัชชิรอวะนะดีรอวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตัลลินนาสบัชชิรอวะนะดีรอและเราไม่ได้ส่งเจ้ามายกเว้นแต่ให้เจ้ามาให้กับมนุษย์ทุกคนหมายความว่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่มาเผยแผ่กับมนุษย์ทุกคนบาชีเราวะนาดีรอเป็นทั้งผู้ที่คอยแจ้งข่าวดีและเป็นทั้งผู้ที่แจ้งเตือนการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะแล้วท่านนบีก็ได้มาเตือนถึงการลงโทษก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแจ้งเรื่องข่าวดีด้วยซ้ำไปท่านนบีมาเตือนถึงบทลงโทษเวลาท่านนบีได้มาเตือนพวกมุชริกีนในตอนแรกเนี่ยบทบัญญัติการปฏิบัติยังไม่ได้มีการเริ่มต้นยังไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรมาสั่งมากมายแต่ท่านนบีมาแล้วก็มาเตือนพวกเขาวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นบนภูเขาซอฟาแล้วขึ้นไปแล้วก็ประกาศถามพวกมุชริกีนว่าพวกเจ้าเห็นยังไงถ้าหากว่าฉันบอกว่าศัตรูกำลังจะมาจากหลังเขาพวกเจ้าจะเชื่อฉันไหมบรรดามุชริกีนได้บอกว่าเชื่อสิเพราะเราไม่เคยพบว่าเจ้าในโกหกเลยมายัรบนาอะไรกะกะซิบันเราไม่เคยได้ยินว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่โกหกเลยท่านนบีเลยบอกว่าอินนีนะดีรุลละกุมไบนะยะดัยอาซาบินชะดีดฉันเนี่ยเป็นผู้ที่มาเตือนพวกเจ้าเตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษอันแสนสาหัสลงโทษอันแสนเจ็บปวดการลงโทษอันแสนรุนแรงเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเตือนพวกมุชริกีนมาเพื่อบอกพวกมุชริกีนถึงการลงโทษที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการที่เรามองถึงสิ่งที่ท่านถึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้ถึงการเตาบัตตัวถึงการกลับตัวไปสู่แนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราและเราควรที่จะออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ห้ามเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเราจะทำตัวยังไงให้เราได้ออกห่างจากความผิดบาปที่พระองค์ได้บอกเราไว้พี่น้องอะเวลาที่เราได้เรียนรู้เนี่ยให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มีอยู่สองด้านหนึ่งคือด้านดีสองคือด้านไม่ดีเราเรียนรู้ในด้านดีเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติและสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่ท่านนบีได้ปลูกฝังอะกีดะห์ปลูกฝังหลักการศรัทธาให้เขาเชื่อมั่น
แล้วก็ได้เริ่มมีการปฏิบัติให้กับพวกเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มมีบทบัญญัติการปฏิบัติการละหมาดเริ่มมีบทบัญญัติเป็นวาญิบในเหตุการณ์อิสเราะห์และก็มิอรอจหลังจากปีที่10หมายความว่า10ปีในตอนที่ท่านนบีอยู่ที่นครมักกะห์ยังไม่มีบทบัญญัติการปฏิบัติอะไรเป็นวาญิบเลยแล้วท่านนบีทําอะไรพี่น้องท่านนบีทําอะไรที่นครมักกะห์ละหมาดไม่ได้เป็นวาญิบถือศีลอดเป็นวาญิบในปีที่2หลังอพยพการจ่ายซะกาตก็เช่นกันการทำฮัจญ์เป็นวาญิบในปีที่10หลังอพยพก่อนท่านนบีเสียชีวิตแค่ปีเดียวแสดงว่าบทบัญญัติในตอนที่อยู่ที่นครมักกะห์เนี่ยไม่มีคำสั่งอะไรในการปฏิบัติที่เป็นวาญิบเลยแสดงว่างานหลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรฮะคือมาเตือนมาห้ามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะเวลาที่เราเรียนรู้เรานั่งฟังบรรยายเรานั่งเรียนรู้กันเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้คือสิ่งอะไรฮะคือมาพูดถึงการปฏิบัติหรือว่ามาพูดถึงสิ่งที่เราควรจะระวังการปฏิบัติเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนบรรดาซอฮาบะห์หลังจากที่อีหม่านเขาเข้มแข็งแล้วเพราะอะไรเพราะเขาพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วก็วันนี้เนี่ยเรารู้แล้วเราต้องละหมาดเรารู้แล้วว่าเราต้องถือศีลอดเรารู้แล้วว่าเราถ้าเรามีเงินครบจำนวนและครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตแล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าหากว่าเรามีความสามารถทางด้านร่างกายและทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราต้องไปทำฮัจญ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมาเตือนกันเนี่ยคืออะไรฮะพี่น้องสิ่งที่เราควรจะมาเตือนกันเนี่ยเราควรจะมารู้กันว่าสิ่งที่มันผิดเนี่ยคืออะไรพี่น้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าชิริกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเตือนพวกมุชริกีนเนี่ยมีอะไรบ้างและการทำอะไรบ้างที่เป็นชิริกหรือว่าชิริกไม่มีตัวตนบางคนเนี่ยไม่รู้เลยชิริกคืออะไรและบางคนคิดว่าชิริกเนี่ยไม่มีตัวตนถามว่าถ้าชิริกไม่มีตัวตนเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะบอกไหมว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรักบิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชาแท้จริงอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ทรงอภัยให้กับการตั้งภาคีต่อพระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้กับบาปที่มันเบากว่าชิริกตามที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ตาลาได้บอกอีกว่าอานาอัลนัชรักะอานิชิริกในหะดีษกุดซีมันอัชรักะฟีฮิมันอามิลาอามะลันอัชรักะฟีฮิมะอัยยะไกรีตะรักตุฮูวะชิริกะฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความพอเพียงไม่มีความต้องการจากผู้ที่มาตั้งภาคีจากผู้ที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับฉันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามัลที่เอาสิ่งปฏิบัติอามัลที่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับฉันเอาสิ่งอื่นมาเคียงคู่กับฉันฉันจะทิ้งสิ่งนั้นแล้วฉันก็จะทิ้งผู้ที่ทำชิริกนั้นด้วยฉันจะทิ้งผู้นั้นแล้วทิ้งสิ่งที่เป็นชิริกนั้นด้วยพี่น้องฮะและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอัลนาฮูฮะบาอัมมันซูรอแล้วเราก็ได้รับอามันที่ได้มาถึงเราและอามันนั้นเนี่ยเราได้ทำให้มันกลายเป็นอามันที่ฮะบาอัมมันซูรอเป็นอามันที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยหมายความว่าอามัลนั้นที่มีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมอยู่ด้วยหนึ่งในการตั้งภาคีพวกมุชริกีนที่เขาบอกว่ามานะอ์บุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เราได้ทำการกราบไหว้สิ่งอื่นเนี่ยเราไม่ได้กราบไหว้สิ่งอื่นเพื่ออื่นใดเลยแต่เรากราบไหว้ไปเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเราเข้าใกล้อัลเลาะห์นี่คืออามัลของมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาทำการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเขาเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะวันนี้มีให้เราเห็นไหมฮะมีให้เราเห็นไหมคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คนที่ขอต่อกุโบขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็เวลาที่เราไปถามกับเขาว่าทำไมไปขอต่อสิ่งนั้นแล้วเขาก็ตอบกับเราว่าที่เราขอต่อสิ่งนั้นเนี่ยเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันใกล้ชิดอัลลอฮ์เราต้องการให้สิ่งนั้นเนี่ยพาเราไปใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะนี่คือไอนุชิริกนี่คือตัวตนของชิริกและชิริกมีอีกหลายสิ่งหลายๆอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราเอาไว้พี่น้องฮะเพราะนั้นนี่คือมุกอดดิมะนี่คือบทเริ่มต้นนี่คือสิ่งที่จะจุดประกายให้พี่น้องทำการรู้จักว่าอะไรกันบ้างที่มันคือชิริกเพราะในวันนี้เนี่ยพี่น้องอ่ะ
เวลาที่มีนักวิชาการได้มาสอนเราเวลาที่เราได้มีการเรียนรู้ว่าสิ่งไหนคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องขอบคุณเขาที่เขาได้มาเตือนเรามาบอกกับเราให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เหรอคือชิริกที่ท่านนบีได้ย้ำนักย้ำหนากับบรรดาซอฮาบะห์ให้ออกห่างเพราะอะไรครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ได้พยายามเรียนรู้กันและท่านฮุไดฟะห์บินยะมานได้บอกว่ากานันนัสยัสอะลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนิชัยร์อะนิลคอยร์มนุษย์คนอื่นเนี่ยซอฮาบะห์คนอื่นเนี่ยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องดีๆวะกุนตุอัสอะลูฮูอะนิชัรส่วนฉันเนี่ยชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งที่มันไม่ดีมาคอฟะตะอัยยุดริกานีเพราะอะไรถามถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ากลัวว่าฉันจะไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีชาวซะลัฟได้บอกว่าอรบตุชชัรลาลิชชัรลากินลิตตะวักกีวะมันลัมยะอริฟิชชัรยะกออฟีเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยชอบสิ่งที่มันไม่ดีแต่ฉันเรียนรู้ไปเพื่อลิตตะวักกีเพื่อจะได้ระวังสิ่งที่ไม่ดีถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้ไม่รู้สิ่งที่ไม่ดีเลยเนี่ยเขาก็จะตกลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพราะนั้นพี่น้องอ่ะอิหม่ามซะฮาบีได้รวบรวมสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เอาไว้70กว่าบทหมายความว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อย่างน้อยเนี่ยมีอยู่70กว่าอย่างถ้าวันนี้ถ้าให้เรานั่งรับสิ่งเรานั่งนับสิ่งไหนที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างเรานับได้กี่อย่างแล้วเรารู้ไหมว่าสิ่งไหนที่เป็นบาปใหญ่ที่ผลบุญอย่างอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลบล้างบาปนั้นได้นอกจากการเตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะแล้ววันนี้ถ้าก็มีนักวิชาการมาเตือนเราในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นบิดอะห์สิ่งที่เป็นเรื่องอุตริกรรมที่คิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราบอกว่าเราไม่รู้จักบิดอะห์แสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าบิดอะห์ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นบิดอะห์แสดงว่าเรากำลังจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยเตือนเล่นๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะมัยยะอิชมิงกุมฟะซัยรออิคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดแบบอย่างของฉันเอาไว้วะซุนนะตินคุลฟาอิรอชิดีนและแบบอย่างซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ที่เป็นคอลีฟะห์รอชิดีนก็คือคอลีฟะห์ทั้ง4ตะมัสสะกูบิฮาจงยึดมันไว้วะอัดดูอะลัยฮาบินนวายิดและจงกัดมันด้วยกับฟันกรามพี่น้องฮะที่ท่านนบีบอกให้เรากัดด้วยกับฟันกรามเนี่ยก็เพราะว่ามันยึดยากถ้ามันยึดง่ายเนี่ยท่านนบีคงจะบอกกับเราว่าให้เอาฟันหน้ากัดนะเพราะมันกัดง่ายๆวันนี้ถ้าเราอยากจะกินขนมปังเนี่ยถ้าเราใช้ฟันกรามกัดขนมปังเนี่ยแล้วคนมาเห็นเรากินขนมปังแบบนั้นเนี่ยเขาจะบอกเราว่าอะไรฮะบอกว่าบ้าไม่มีใครเอากัดขนมปังได้กับฟันกรามหรอกเพราะมันกัดง่ายแล้วถ้าหากว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้เรากัดซุนนะห์ได้กับฟันกรามทั้งที่ซุนนะห์มันกัดง่ายเนี่ยแสดงว่าท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงฮะแสดงว่าท่านนบีสั่งให้เรากัดในสิ่งที่มันไม่สำคัญอะไรเลยแต่ท่านนบีสั่งให้เรากัดด้วยกับฟันกรามเพราะมันกัดยากมันยึดยากเลยให้เรากัดได้กับฟันกรามวันนี้เราเลยเห็นสิ่งที่มันผิดแปลกจากแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหลายๆอย่างซึ่งเวลาที่เราพูดกันว่าสิ่งนั้นเป็นบิดอะห์สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่ท่านนบีบอกต่อไปว่าอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรพี่น้องอะในภาษาอาหรับสำหรับคนที่เรียนรู้วิชาภาษาอาหรับเรียนเรื่องหลักไวยากรณ์อาหรับคำใดก็ตามท่านนบีได้เริ่มต้นด้วยกับอียากุมหมายความว่าเจ้าจงระวังไว้ให้มั่นนะถ้าท่านนบีสั่งธรรมดาเนี่ยท่านนบีจะเริ่มด้วยกับกิริยาแล้วก็ค่อยเอากรรมมาต่อแต่เวลาท่านนบีได้เริ่มด้วยกับกรรมเนี่ยเริ่มด้วยกับอียากุมมุฮดะซาตินอุมูรพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังเอาไว้นะหมายความจงระวังให้มั่นวะมุฮดะซาตินอุมูรแล้วก็จงระวังสิ่งที่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องราวของศาสนาหมายความว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในตอนต้นหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครที่มีชีวิตหลังจากฉันจ
จะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายแสดงว่าตอนที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยความขัดแย้งมีไหมฮะมีแต่ท่านนบีเอาอยู่แต่พอท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ไว้ว่าอิสลามเนี่ยจะเผยแพร่ออกไปยันจดทิศตะวันออกยันทิศตะวันตกและอิสลามก็เผยแพร่ไปจริงๆพอเราแผ่กระจายไปเนี่ยการเรียนรู้มันก็เริ่มมีการยากขึ้นการยึดของคนในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการยากขึ้นแล้วท่านนบีก็เลยบอกว่าจงระวังการคิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาฟะอินนะกุลละมุฮดะซะติมบิดอะห์เพราะว่าทุกๆการคิดขึ้นใหม่เรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นบิดอะห์ว่าคุณละบิดอะห์เต็มตอลาละและทุกสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยถือเป็นการหลงผิดว่ากุลละตอลาละตินฟินนาร์และทุกการหลงผิดเนี่ยถือว่าไปอยู่ในไฟนรกพี่น้องฮะท่านนบีพูดถึงขนาดนี้เนี่ยถามว่าเราควรที่จะค้นคว้ามั้ยว่าสิ่งไหนเป็นบิดอะห์ถ้าหากว่ามีคนคนนึงมาบอกกับเราว่าจงระวังไว้นะซอยนี้เนี่ยถามว่าเราควรที่จะไปถามไหมว่าซอยนี้มันมีอะไรต้องระวังเพราะเราต้องเดินทุกวันต้องเดินผ่านซอยนี้ทุกวันแล้วเขาบอกเราว่าระวังไว้นะซอยนี้เนี่ยพอบอกเราว่าระวังไว้นะซอยนี้เราไม่สนใจเราก็เดินไปแสดงว่าหนึ่งเราไม่เชื่อในคนพูดคนพูดอาจจะเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยผู้ที่พูดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวะมายันติกุอานิลฮาวาท่านนบีไม่ได้พูดมาจากอารมณ์ไฟต่ำอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่คำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาและอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งท่านนบีให้บอกว่าอินนามากุลอินนามาอุนซิรุกุมบิวะฮยจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงบอกกับพวกเขาเถิดว่าฉันเนี่ยเตือนพวกเจ้าด้วยกับวะฮีนะหมายความว่าในวันนั้นเนี่ยท่านนบีเตือนบรรดาซอฮาบะห์ได้กับวะฮีแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะเตือนกันด้วยกับอะไรกุรอานไม่มีแล้วเหรอพี่น้องกุรอานหายไปหรือยังอัลเลาะห์ตะอาลาเก็บกุรอานไปแล้วใช่ไหมเราถึงต้องคิดเรื่องศาสนาขึ้นมาใหม่กันเนี่ยถ้าเกิดว่ากุรอานเราหาอ่านยากวันนี้กุรอานมีกันเต็มเลยในมัสยิดทุกมัสยิดจะมีกุรอานทุกมัสยิดมีหนังสือกุรอานแปลไทยแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่ากุรอานเนี่ยยังอยู่วันที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาใหม่แล้วท่านนบีต้องการคำตอบพี่น้องอะซอฮาบะห์ได้รายงานว่าบางครั้งท่านนบีนั่งรอวะฮีนั่งรอวะฮีจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตะอาลามีคำสั่งลงมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ในวันนี้แหละพี่น้องเราจะค้นคว้าวะฮีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาแล้วมาสู่การปฏิบัติหรือว่าเราจะปฏิบัติสิ่งที่เราทำตามกันมาพี่น้องอะเรื่องนี้คือสิ่งที่พวกมุชริกีนมันยึดมั่นสิ่งที่พวกมุชริกีนมันกัดกันแน่นมันไม่ปล่อยคืออะไรฮะคือการทำตามปู่ย่าตายายอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่170เผื่อใครอยากจะเปิดดูอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์กาลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาเวลาที่มีคนบอกกับพวกมุชริกีนบอกกับพวกเขาว่าอิตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์มาสิมายึดมาปฏิบัติสิ่งตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานลงมามาปฏิบัติตามกุรอานปฏิบัติตามหะดีษกาลูพวกมุชริกีนพี่น้องอะกอลูตัววาวุนจะมาตัวนี้เนี่ยกลับไปหาพวกมุชริกีนหมายความว่าคำพูดนี้เนี่ยเป็นคำพูดของพวกมุชริกีนพวกปฏิเสธศรัทธามันจะบอกว่าบัลนัตตะบิอูมาอัลไฟนาอะลัยฮิอาบาอานาบอกว่าบัลคือเราไม่ตามแต่นัตตะบิอูมาอัลไฟนาอะลัยฮิอาบาอานาเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำตามกันมาพี่น้องอะไม่ว่าตัฟซีรเล่มไหนก็อธิบายความหมายแบบนี้แต่จะมีสักกี่คนที่จะคิดแล้วก็ใคร่ควรในอายะนี้แล้วก็ย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติตามหลักการตามกุรอานและก็หะดีษการปฏิบัติของมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องอะ
หรือว่าการปฏิบัติในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนอยู่2ประเภทคนประเภทหนึ่งคนปักธงคือท่านนบีจะเอาอะไรมาเผยแพร่ก็ตามถ้าตรงตามที่ปู่ย่าตายายฉันทำมาฉันก็เชื่อคือพวกมุชริกีนคือตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดถึงการมีของอัลลอฮ์พวกมุชริกีนเชื่อทันทีเชื่อทันทีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเชื่อทันทีว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างพวกเขามาเชื่อทันทีแต่พอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดถึงหลักการความถูกต้องที่ค้านกับสิ่งที่เขาทําตามๆกันมานี่พวกที่ปักธงเอาไว้เขาก็ไม่ปฏิบัติตามอีกกลุ่มนึงคือเอากุรอานกับหะดีษเป็นตัวตั้งแล้วทําตัวเองให้ว่างหมายความว่าอะไรก็ตามที่เขาทําที่มันไม่ตรงกับกุรอานตรงกับหะดีษพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและบรรดาซอฮาบะห์คือผู้ที่เปลี่ยนแปลงไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนแปลงไปกับหลักฐานจากหะดีษจากกุรอานพี่น้องอะแล้วเขาก็ถูกลงโทษเขาก็ถูกทำร้ายจากพวกมุชริกีนถูกเหยียดหยามถูกดูถูกเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงจากการทำตามปู่ย่าตายายมาทำตามอัลกุรอานทำตามหะดีษพร้อมกับการที่ถูกรังแกถูกทำร้ายเขาก็เปลี่ยนแปลงได้พี่น้องอะถ้าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามาเดินตามกุรอานตามหะดีษเนี่ยเราจะโดนทำร้ายเหรอเราจะโดนเหยียดหยามเหรอเราจะโดนดูถูกเหรอไม่มีใครมาดูถูกเราพี่น้องไม่มีใครมาเหยียดหยามเราเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนสภาพที่เราเป็นอยู่ซึ่งสบายกว่าบรรดาซอฮาบะห์ในการหยัดของพวกเขาแต่อะไรครับพี่น้องแต่ส่วนน้อยของมนุษย์ที่จะมีการคิดในเรื่องของการกลับตัวกลับใจพี่น้องอะเพราะฉะนั้นที่บอกกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงการจุดประกายให้เราได้กลับมาทบทวนว่าเรารู้จักชิริกอยู่กี่อย่างเรารู้จักสิ่งที่เป็นบิดอะห์อยู่กี่อย่างเรารู้จักสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อยู่กี่อย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าเรายังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนชิริกอันไหนบิดอะห์อันไหนคือบาปใหญ่อันไหนคือบาปเล็กให้เรารู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่มีคนมาเตือนเราในเรื่องที่มันผิดในเรื่องที่มันไม่ถูกในเรื่องที่มันไม่ดีให้เรารู้สึกดีใจกับเขาแล้วรู้สึกขอบคุณเขาที่เขาได้เอาสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมาเตือนเรากับสิ่งที่ตรงกันข้ามพี่น้องอะถ้าหากว่าเรามัวแต่สอนกันอยู่แต่ในสิ่งที่เป็นเรื่องภาคผลเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าอันตรายจากการที่เราจะหลงไปทำในสิ่งที่มันผิดเนี่ยมันก็มีมากเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราได้นึกถึงการที่เราเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราออกห่างจากการที่เราเป็นคนที่คิดว่าเราจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องกลุ่มหนึ่งที่อุลามะได้เอาใจใส่ในการตอบโต้พวกเขาก็คือกลุ่มมุรจิอะห์ชื่อเราจำไม่ได้ช่างมันให้เรารู้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีความเชื่อว่าอีหม่านกับการปฏิบัติแยกออกจากกันไม่ได้เกี่ยวกันหมายความว่าคนที่มีอีหม่านไม่ต้องปฏิบัติอะไรก็ได้แค่เขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็จะเข้าสวรรค์กลุ่มนี้เรียกว่ามุรจิอะห์ส่วนการปฏิบัติไม่มีอะไรจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติแต่อุลามะอะห์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ได้บอกว่าอัลอีมานฮุวะกอลุนอิอ์ติกอดุนบิญญานานวะกอลุนบิลลิซานวะอามะลุนบิลอัรกานอีมานคือการที่เรามีความเชื่อด้วยกับหัวใจวะกอลุนบิลลิซานและมีคำพูดด้วยกับวาจาของเราวะอามาลุนบิลอัรกานและการปฏิบัติด้วยกับร่างกายของเราหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอีมานบิดอุนวะซิตตุนเอาบิดอุนวะซับอูนชุอบะอีมานนั้นมีอยู่70กว่าแขนงหรือ60กว่าแขนงอะลาฮากอลุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอีมานที่สูงที่สุดก็คือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคืออะไรฮะคือคำพูดอีมานคือคำพูดวะอะดานาฮาอีมาฟอตุลอาซาอานิตตอรีกและอีมานที่อ่อนที่สุดที่น้อยที่สุดก็คือการที่เราขจัดขวากหนามออกจากทางเดินคือการปฏิบัติแสดงว่าอีมานครอบคลุมถึงคำพูด
และการปฏิบัติแล้วท่านนบีบอกว่าในท้ายหะดีษว่าวัลฮัยะชุอบะตุนมินัลอีมานและความอายก็คือแขนงหนึ่งจากอีมานความอายคือการปฏิอามัลทางใจเพราะฉะนั้นหะดีษนี้บทเดียวทำให้เรารู้ได้ว่าอีมานคือทั้งคำพูดทั้งการปฏิบัติและทั้งการยึดมั่นเพราะฉะนั้นอุลามะอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะไม่เอาอีมานไม่เอาการปฏิบัติออกจากคำว่าอีมานเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราจะเอาอีมานไปให้ใครหรือเวลาที่เราจะเอาใครมาเข้าเป็นมุสลิมเป็นอิสลามอย่าเอาการปฏิบัติออกจากอีมานอย่าเอาการปฏิบัติออกไปจากเขาอย่าสอนเขาแค่กล่าวกะลิมะห์อย่างเดียวซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากนะพี่น้องสถานการณ์ที่เราจะเอาใครสักคนหนึ่งเข้าเป็นมุสลิมวันนี้เนี่ยเราเห็นคนที่เข้ารับอิสลามกันอย่างเยอะแยะมากมายหนึ่งในสาเหตุที่คนรับอิสลามก็คือการเข้ารับอิสลามด้วยการแต่งงานการที่เราจะให้เขาเข้ามารับอิสลามต้องเป็นอิสลามอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นก็คืออะไรฮะคือการที่เขามีความเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อแบบที่พวกมุชริกีนเชื่อก็คือเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างและถ้าหากว่าเชื่อแค่นั้นเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นมุชริกีนอยู่แต่ให้เขาเชื่อเหมือนที่ท่านนบีเชื่อเชื่อเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์เชื่อก็คือเชื่อว่าเขาจะต้องไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่เขาจะต้องทำอิบาดะห์ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการที่เราเอาคนมากล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แล้วให้เขาทำการนิกาห์กับมุสลิมะห์ของเราเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้สอนอะไรเขาเลยมันคือการที่เราให้เขามีอีหม่านแบบมุสลิมหรือการที่เราให้เขากล่าวแบบมุชริกีนพี่น้องสิ่งนี้คือสิ่งที่อันตรายนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ร้ายแรงนะแล้วทีนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะกลับมาทบทวนบทบาทในสังคมของเราบทบาทในสิ่งที่เราควรจะเป็นพี่น้องฮะวันนี้เราละเลยในสิ่งที่ท่านนบีได้เอาจริงเอาจังแต่เราเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ท่านนบีได้สอนให้เรารู้อย่างง่ายคืออะไรครับพี่น้องเราละเลยในเรื่องของการสอนให้คนรู้จักการมีอีหม่านคนที่รับอิสลามแต่งงานกับมุสลิมะเราแค่เข้ากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ทางใครทางมันถามว่าจริงไหมฮะสิ่งนี้มีเยอะไหมมีเยอะในสังคมเราแต่เราก็ปล่อยทั้งที่เรารู้ทั้งรู้ว่าการที่คนแค่มาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างมันเป็นเพียงความเชื่อที่เหมือนกับมุชริกีนซึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเขากับมุชริกีนต่างกันไหมฮะไม่ต่างอะไรเลยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมุชริกีนเนี่ยยังรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าเขาอีกจริงไหมฮะมุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าเขาอีกเพราะอะไรฮะเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกิดะอัลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงสภาพของมุชริกีนเนี่ยนะว่าฟะอิซารอกิบูฟิลฟุลกเวลาที่พวกมุชริกีนเนี่ยมันขึ้นเรือเดินทะเลออกไปพอเวลาออกเรือทะเลไปอยู่ในความมืดเกิดความกลัวดะอาวุลลอฮ์มุคลิซีนะละฮุดดีนมันจะขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างที่มีความบริสุทธิ์ใจเลยนี่คือมุชริกีนพี่น้องมุชริกีนรู้จักอัลเลาะห์แล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเวลาที่มันออกเรือทะเลไปแล้วมันรู้ว่าไม่มีใครช่วยมันได้นอกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อไปว่าฟะลัมมานัจจาฮุมอิลันบัรอิซาฮุมยุชริกูนแต่เวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้มันรอดกลับฝั่งมามันก็มาตั้งภาคีต่อนี่คือพวกมุชริกีนพี่น้องเพราะฉะนั้นมุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์และรู้จักอัลลอฮ์ในยามคับขันแต่มันได้ลืมอัลลอฮ์ในยามสุขสบายเพราะฉะนั้นอุลามะบางท่านเลยตั้งคำถามให้กับเราว่าเพราะฉะนั้นมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในยามคับขันบริสุทธิ์ใจแล้วมันก็ได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ในยามลำบากแต่มุชริกีนในสมัยเราเนี่ยขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ทั้งในยามสบายแล้วก็ในยามลำบากเวลาที่เรากำลังสบายอยู่เราก็ไปขอต่อกุโบเวลาที่เราลำบากเราก็ไปขอต่อกุโบอยากให้ลูกสอบได้อยากให้ลูกติดมหาลัย
ก็ไปขอต่อกุโบนั้นกุโบนี้อยากจะให้ลูกหายไข้ก็ไปขอต่อกุโบนั้นต่อกุโบนี้ถามว่าการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสมัยท่านนบีของพวกมุชริกีนเนี่ยกับการรู้จักของคนในสมัยเราที่ไม่มีการปฏิบัติเนี่ยของใครมันรู้จักมากกว่ากันเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดกันว่าท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องอะกีดะห์เอาใจใส่กับเรื่องของการศรัทธาแต่เรากลับมองข้ามในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าชิริกบิดอะห์บาปใหญ่บาปเล็กเราได้รู้จักไปแค่ไหนพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยในเมื่อเราได้มารู้ว่าเราควรที่จะออกห่างจากการที่เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าตัวเองจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ต้องถูกลงโทษและคิดว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงอภัยโดยที่เอาหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยเนี่ยเอามาไว้ข้างหน้าของเขาแล้วก็ลืมหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษพี่น้องอะมุสลิมจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยกับทั้ง3สิ่งก็คือด้วยกับการมีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับการมีความหวังสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้และอิบาดะห์ด้วยกับการที่เรามีความกลัวต่อสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ลงโทษมีคนอยู่3กลุ่มที่หลงเอาไปคนละข้อกลุ่มนึงคือพวกซูฟีที่ได้บอกกับเราว่าเวลาที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่าไปหวังอะไรกับอัลเลาะห์แล้วอย่าไปกลัวอะไรในที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ลงโทษเพราะถ้าหากว่าเจ้าทำอิบาดะห์ด้วยการมีความหวังสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้เนี่ยแสดงว่าเจ้าเนี่ยไปทำการค้ากับอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยการมีความรักอัลเลาะห์อย่างเดียวต้องรักอัลเลาะห์อย่างเดียวแล้วก็อิบาดะห์พี่น้องอะเราตอบคนกลุ่มนี้ได้ด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะชตารอมินัลมุอ์มินีนแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงซื้อจากบรรดามุอ์มินซื้อตัวของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาบิอันนะละฮุมุลญันนะซื้อด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการที่พวกเขาจะได้สวงสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนเพราะฉะนั้นการทำการค้าต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เราทำอิบาดะห์แล้วมีความหวังในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้แล้วก็กลัวในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ลงโทษคือสิ่งที่มุมินควรจะมีและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าตะตะจาฟาจุนูบุฮุมอานิลมะฎาญิอ์ยะดออูนร็อบบะฮุมคอฟาวะตะมาบรรดามุมินเนี่ยเขาได้สีข้างเขาเนี่ยได้ออกห่างจากที่นอนของเขายะดออูนร็อบบะฮุมโดยที่มีการขอต่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาฟันโดยที่มีความกลัววะตอมาอันและมีความหวังพี่น้องฮะในภาษาอาหรับถ้าความหวังเนี่ยใช้คำว่ารอญะมีความหวังธรรมดาแต่ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าตอมาอันแปลว่าโลภหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับเราเนี่ยเราจะต้องโลภมีความโลภในการที่เราจะได้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้อย่างมากๆดังนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาซันตุมุลลอฮัญญันนะฟัสอลูฮุนฟิรดาวส์เวลาที่เจ้าอยากจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจ้าได้เข้าสวรรค์เนี่ยก็ให้ขออัลฟิรดาวส์เพราะว่าฟิรดาวส์มันคือสวรรค์ชั้นสูงสุดให้เรามีความหวังอย่างสูงสุดว่าเราจะได้สวรรค์ที่สูงสุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้อย่าเป็นคนที่มีความหวังเพียงแค่ขอแค่เราได้ผ่านเข้าสวรรค์ก็พอกลุ่มแรกพวกซูฟีหลงว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ด้วยความรักอย่างเดียวกลุ่มที่2คือพวกคอวาริจทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการมีความกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอย่างเดียวกลัวจนกระทั่งว่ามีการบอกว่าคนที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรด้วยการเอาหลักฐานที่บ่งบอกถึงการลงโทษคนที่ทำบาปใหญ่และลืมหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีอีหม่านกลุ่มที่3คือพวกมุรจิอะห์ที่เราได้คุยไปก็คือคนที่มีความหวังเพียงอย่างเดียวและคือคนที่อยู่ในหัวข้อนี้ของเราคือคนที่หวังว่าอ่านแต่อายะห์กุรอานอ่านแต่หลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีผลตอบแทนบอกแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ให้บอกแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนกับคนที่ทำความดีแต่ตัวเองอ่านหลักฐานที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้กับคนที่ทำความดี
แต่ตัวเองกลับไม่ทำความดีแล้วไปทำความชั่วพี่น้องอ่ะคนกลุ่มนี้คนที่คิดว่าตัวเองจะรอดพ้นด้วยกับการเอาหลักฐานว่าอัลเลาะห์ตาลาจะทรงอภัยอัลเลาะห์ตาลากอฟูรุรรอฮีมแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำความดีแต่ตัวเองเนี่ยทำความชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วละทิ้งสิ่งที่เป็นความดีพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตาลาได้เตรียมบทลงโทษไว้ให้กับคนที่ทำไม่ดีและพระองค์คอยที่จะตอบแทนคนที่ทำดีเราจึงควรที่จะหันมาเอาใจใส่กับความดีอัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่ากุลยาอิบาริยัลลดีนัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้บ่าวของฉันที่อัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมบ่าวของฉันที่เอาตัวเองไปอัสรอฟูคือทำตัวเองไปทำบาปอย่างมากมายอัลเลาะห์ตาลาได้บอกว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซซุนูบะญะมีอันแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอภัยให้กับบาปทั้งหมดเลยคือใครฮะสำหรับคนที่ทำการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฮะเพราะนั้นอายานี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนที่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พงได้บอกอีกว่าอุลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยยิอาติฮิมฮัสนาตคนที่เคยทำไม่ดีเนี่ยและทำการเตาบัตตัวแล้วกลับมาทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าคนเหล่านี้แหละคือบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนความชั่วของเขาให้เป็นความดีหมายความว่าสิ่งที่เขาเคยทำผิดบาปมาเนี่ยถ้าหากว่าเขาได้มาทำความดีในวันนี้เนี่ยพระองค์จะเปลี่ยนสิ่งที่มันผิดเนี่ยกลายเป็นความดีผลบุญที่เขาจะได้รับต่อไปเพราะนั้นพี่น้องฮะทีนี้เรามาดูว่าเวลาที่เราอยากจะรอดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดบาปที่เราทำไปหลังจากที่เรามีความหวังในการที่เราจะรอดพ้นโดยที่เราไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วเราอยากจะกลับมารอดพ้นเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างประการแรกที่นักวิชาการได้บอกให้กับเราเอาไว้ก็คือหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากการให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยคือการที่ให้เราได้คิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอให้ในใจของเราเนี่ยคิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาผู้ทรงสูงส่งเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่ามาละกุมลาตัรจูนะลิลลาฮิวะกอรอวะกอดคอละกอกุมอัตวารอพวกเจ้าทั้งหลายเป็นอะไรกันที่พวกเจ้าไม่มีความหวังณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังอย่างเป็นคนที่อะไรครับมีการทำความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอดคอละกอกุมอัตวารอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างพวกเจ้ามาเป็นขั้นๆคือสร้างพวกเจ้ามาโดยที่มีการวางแผนมีระดับขั้นและอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมากอดรุลลอฮักกอกอดริวัลอัรดุญะมีอันกอบดะตุฮูยามัลกิยามะห์วัสสะมาวาตุมัตวิยาตุมบิยามีนิซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมากอดรุลลอฮฮักกอกอดริและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ให้เกียรติอัลเลาะห์ไม่ได้แสดงความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความยิ่งใหญ่ที่เหมาะกับพระองค์จริงๆทั้งที่วัลอัรฎุญะมีอันกอบดะตุฮูยามัลกิยามะทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะเอาพื้นดินเนี่ยอยู่ในกำมือของพระองค์ในวันกิยามะวัสสะมาวาตุมัตวียาตุมบิยามีนิแล้วชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะม้วนมันมาด้วยกับมือของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายทำการตั้งภาคีกันอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงความสามารถความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์สามารถที่ทำให้พื้นดินเนี่ยอยู่ในกำมือของพระองค์และแผ่นชั้นฟ้าเนี่ยพระองค์จะม้วนมาอยู่ในกำมือของพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะการอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟลายันซุรูนะอิลัลอิบลิกัยฟะคุลิกัตวะอิลัสซะมาอิกัยฟะรุฟิอัตวะอิลัลญิบาลิกัยฟะนุซิบัตวะอิลัลอัรฎิกัยฟะซุติฮัตพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่มองไปยังอูฐแล้วว่ามันถูกสร้างมายังไงและจะไม่มองไปยังชั้นฟ้าแล้วมันถูกยกขึ้นไปยังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์ได้สร้างชั้นฟ้าขึ้นมาบิกอยริอามาดินตะเรานะฮาโดยที่ไม่มีเสาให้พวกเจ้าเห็น
อุลามะได้บอกกันไปว่าไม่มีเสาให้พวกเจ้าเห็นหมายความว่าสร้างชั้นฟ้ามาโดยที่ไม่มีเสาอุลามะบางคนได้บอกว่ามีเสาแต่พวกเจ้าไม่เห็นบ่งบอกถึงทั้งสองรูปแบบบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอีลันจิบาลิกัยฟะนุซิบัตและมองไปยังภูเขาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางปักภูเขาลงไว้ยังไงพี่น้องฮะเหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเห็นเหตุการณ์สึนามิเหตุการณ์ที่น้ํามันขึ้นบนพื้นดินเนี่ยทำให้สิ่งที่มนุษย์สร้างทั้งหมดเนี่ยมันมาลายหายไปโดยพริบตาเดียวโดยเวลาไม่นานแต่ภูเขาที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยมันได้สะเทือนไปสักนิดมั้ยบ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่สร้างภูเขาเนี่ยที่มันมีความมั่นคงแข็งอยู่ขนาดนั้นเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนวะอีลัลอัรดิกัยฟะซุติฮัตเนี่ยจงมองไปยังพื้นดินว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้แผ่พื้นดินออกมายังไงพี่น้องอะในเมื่อสิ่งให้เราได้มองไปยังสิ่งถูกสร้างที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างเวลาที่เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราเกิดความกลัวพระองค์ทำให้เราเกิดความเกรงใจพระองค์ทำให้เราอยากจะได้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้และทำให้เราได้กลัวในสิ่งที่พระองค์ได้เตรียมไว้ลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากให้เราได้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปก็คือให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะหัวใจเราจะเกิดความรักต่ออัลเลาะห์ตะอาลาได้ต่อเมื่อเวลาที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยให้เรานึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราอ่านฟาติฮะห์พี่น้องอะเอาฟาติฮะห์เป็นบทเรียนเป็นโรงเรียนของเราในการรำลึกถึงอัลเลาะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับซูเราะห์ฟาติฮะห์เราละหมาดกันมา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเนี่ยเราเคยใคร่ควรคิดถึงความหมายซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดกันกี่ครั้งซึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์บ่งบอกถึงความหมายที่ให้เราได้มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอัรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้ทรงเมตตากรุณาปานีเสมอเวลาที่เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเมตตาถามว่าเรารักผู้ที่ทรงเมตตามั้ยรักมาลิกิยอมิดดีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนเวลาที่เราคิดในตอนที่เราอ่านมาลิกิยอมิดดีนทุกวันละ17ครั้งพี่น้องอะถามว่าเราจะกล้าฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยเราจะกล้าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีมั้ยถ้าเราไม่ได้เผลอเรอเนี่ยทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์ได้พระองค์ผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาดในวันตอบแทนและพระองค์ได้บอกเราว่าอียากะนะอูดูวะอียากะนัสตัยอีนให้เรารู้ว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวนะพี่น้องอะเป็นที่น่าเสียใจว่าในบางครั้งเราจะเห็นคนที่อ่าน อียากะนะอูดูวะอียากะนัสตัยอีนอ่านว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและเราจะขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแต่เรากลับเห็นการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เรากลับเห็นการไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่เป็นสิ่งลึกลับอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงขอฮิดายะห์ขอทางนำแล้วก็ขอเส้นทางที่เราเดินเนี่ยให้มันตรงๆเวลาที่เรารู้ว่าเราขอเส้นตรงแล้วเรายังจะกล้าเดินออกจากเส้นตรงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขีดให้ไหมซิรอตัลละดีนะอันอัมตะอะลัยฮิมเป็นเส้นทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความโปรดปรานให้กับพวกเขาซึ่งอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามินันนบียีนวะซิดดีกีนวะชูฮะดาวัสซอลิฮีนที่เป็นทางของบรรดานบีบรรดาคนซิดดีกบรรดาคนที่ตายชะฮีดและบรรดาคนดีๆทั้งหลายغير المغضوب عليهم ولا الضالين ไม่ใช่ทางพวกที่ถูกกิ้วคือพวกที่รู้แล้วไม่ยอมปฏิบัติก็คือพวกยิวว่าละดอลีนและพวกที่หลงผิดคือพวกที่ปฏิบัติไปโดยที่ไม่มีความรู้ก็คือพวกนัสรอเพราะนั้นพี่น้องอะซูเราะห์ฟาติฮะห์ทั้งซูเราะห์เป็นซูเราะห์ที่ทำให้เราเกิดทั้งความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดทั้งความกลัวเกิดทั้งการขอทางนำขอเส้นตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องเราลองมาใช้ความพยายามในการใคร่ควรซูเราะห์ฟาติฮะห์ถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นของเราก็ตามอิสลาม
ไม่มีคำว่าสายอิสลามไม่มีคำว่าเราแก่มากแล้วเราอายุมากแล้วเราทำผิดมาเยอะไม่มีคนคนหนึ่งที่เรื่องราวที่เราได้ยินเป็นเรื่องเล่ามาอยู่ตลอดว่าคนที่ฆ่าคนตายไป99คนซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยอยู่ในหะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีได้เล่าให้บรรดาซอฮาบะฟังแล้วคนคนนี้ได้ไปหาคนที่เป็นคนทำอิบาดะห์ไม่ใช่ผู้รู้เพราะคนนี้บอกว่าเจ้าเนี่ยเลวเหลือเกินไม่มีการตอบัตตัวหรอกตอบัตตัวยังไงก็ไม่ดีก็เลยฆ่าคนคนนี้ไปครบร้อยพอดีแล้วก็ไปถามผู้รู้ผู้รู้เลยแนะนำให้เขาเดินทางออกจากเมืองนี้แล้วให้ไปสู่อีกเมืองนึงแล้วเหตุการณ์ในที่มาลาอิกะห์มาแย่งกันว่ามาลาอิกะห์ความเมตตากับมาลาอิกะห์การลงโทษว่าใครจะเป็นคนที่เก็บวิญญาณเข้าไปแล้วเขาก็ได้เข้าสวรรค์พี่น้องฮะจะมีใครเลวไปกว่าคนที่ฆ่าคนมา99ศพจะมีใครเลวไปกว่าฆ่าคนที่เป็นคนทำอิบาดะห์ครบจนครบร้อยเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำผิดทำบาปอะไรมาขนาดไหนก็ตามประตูแห่งการตอบัตตัวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปิดอยู่เสมอแต่อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่มีคำว่าสายไปแต่ท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรได้บอกว่าอิลาอัมไซตะฟะลาตันตะซิรุสซอบาห์วะอิลาอัสบะฮ์ตะฟะลาตันตะซิรุลมะซาเวลาที่อยู่ในยามเย็นเนี่ยอย่ารอตอนเช้าแล้วเวลาที่เจ้าอยู่ในยามเช้าเนี่ยอย่ารอให้เย็นหมายความว่าถ้าอยากจะตอบัตตัวในตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องรอเช้าบอกเช้าฉันจะค่อยตอบัตตัวเช้าฉันจะค่อยละหมาดไม่ต้องรอเช้าในสุภาษิตไทยเนี่ยบอกว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งหมายความว่าถ้าวันพรุ่งนี้อย่ารอพรุ่งนี้แต่สุภาษิตอิสลามหรือว่าคำสอนของอิสลามเนี่ยยิ่งกว่าสุภาษิตไทยเพราะบอกว่าเวลาเช้าไม่ต้องรอเย็นถ้าเวลาเย็นอยากตอบัตตัวไม่ต้องรอให้เช้าให้เราทำได้เลยอีกหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นความบาปก็คือการที่ให้หัวใจของเราเนี่ยนึกถึงเนี่ยมะที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เราอยู่เสมอพี่น้องฮะเพียงแค่ให้เราได้คิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากต้องใช้เนี่ยมะที่อัลลอฮฺตาลาให้เรามาเนี่ยเป็นสื่อในการฝ่าฝืนพี่น้องถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราตาบอดเนี่ยเราจะได้มองของฮารอมไหมไม่มีทางเราจะมองของฮารอมได้เนี่ยคือการใช้สายตาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาแล้วเราก็ใช้ไปมองการที่เราได้ฟังคนนินทากันเนี่ยถามว่าเราต้องใช้ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นคนหูหนวกเราจะได้ฟังสิ่งที่มันไม่ดีมั้ยแต่เรากลับใช้สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยอัมมะความปวดปานที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาเนี่ยไปทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานึกถึงเนี่ยอัมมะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเราจะคิดว่าให้เรารู้ไว้เลยว่าฟามาบิกุมมินนิอมะตินฟะมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกว่าไม่ว่าเนอะมะอะไรก็ตามก็คือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินตอดดูเนอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าพวกเจ้าทั้งหลายมาคำนวณมาคิดถึงเนอะมะที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าเนี่ยเจ้าก็ไม่สามารถที่จะคำนวณนับมันได้หมดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาให้เราคิดแล้วก็เอาเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยมาเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เราออกห่างจากการทำความผิดการทำสิ่งที่ไม่ดีและเป็นตัวที่ส่งเสริมให้เรามาสู่การตออาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4ในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่เราให้เราคิดอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงโกรธกิ้วผู้ที่ฝ่าฝืนพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงเอาคืนสำหรับผู้ที่ทำความผิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะลัมมาอาซาฟูนันตะกอมนามินฮุมดังนั้นเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำให้เราเสียใจคือทำความผิดต่อเราเนี่ยอินตะกอมนามินฮุมเราก็จะเอาคืนต่อพวกเขาหมายความว่าเราก็ทำการลงโทษพวกเขาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงโกรธผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์และพระองค์จะทรงเอาคืนกับผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์หมายความว่าจะทรงลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ประการที่5จากสิ่งที่เราได้สิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะนำพาไป
สู่การที่เราได้ออกห่างจากสิ่งที่ดีหรือมันจะทำให้เราได้พลาดในการทำสิ่งที่ดีไปเพราะทุกครั้งที่เราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพี่น้องฮะทุกครั้งที่เราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีให้เรารู้เลยว่าสิ่งไม่ดีนั้นเนี่ยมันจะมีผลในการทำความดีต่อเราทำความดีของเราต่อเราสุภาโนตาลาเวลาที่เราทำความผิดสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้บอกว่าเวลาที่เราทำบาปบาปหนึ่งเนี่ยมันจะไปเป็นจุดดำอยู่ในหัวใจของเราแล้วเวลาที่เราทำบาปหลายบาปเนี่ยมันก็จะเป็นจุดดำขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่มีการตอบบัตรตัวเพราะฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราได้ทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อีหม่านของเรามันลดลงไปและทำให้เราได้พลาดในการทำสิ่งที่ดีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุอ์มินคนที่ทำซินาเนี่ยเขาจะไม่ทำซินาตอนที่เขามีอีหม่านที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรผิดไปเนี่ยอีหม่านของเรามันลดลงไปเราถึงได้ทำได้เพราะนั้นเวลาที่เราจะทำสิ่งที่ผิดเนี่ยให้เรารู้เลยว่าถ้าอีหม่านเราไม่ลดเนี่ยเราไม่มีทางทำสิ่งที่ผิดหรอกวะลายัสริกุซซาริกฮีนะยัสริกวะฮุวะมุมินและคนที่เป็นขโมยเนี่ยเขาจะไม่ขโมยของหรอกในตอนที่เขามีอีหม่านที่สมบูรณ์เพราะนั้นยามที่เขาได้ทำผิดในความผิดนี้เนี่ยก็คืออีหม่านเขาลดลงไปวะลายัชรอบุนคอมฮีนะยัชรอบูฮาวะฮุวะมุมินและเขาจะไม่ดื่มเหล้าหรอกในยกเว้นแต่ตอนที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยคือตอนที่เขามีอีหม่านไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราได้ทิ้งสิ่งที่ดีไปกี่อย่างเพราะในวันนี้เราอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาเป็นหนึ่งในคนที่ค้นคว้าเรื่องราวศาสนาแต่เวลาที่เราชอบทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะเสียโอกาสในการค้นคว้าสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องอ่ะและนี่คือสิ่งที่เป็นคำเตือนให้กับผู้รู้อย่างดีเป็นคำเตือนให้กับผู้ที่เป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องราวศาสนาอย่างดีว่าเวลาของเขาเนี่ยต้องการไปยังการค้นคว้าเรื่องราวศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาเอาเวลาในการไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยทำให้เขาได้พลาดในการที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงภาคผลของคนที่มีอีหม่านและปฏิบัติอามัลที่ดีเนี่ยว่าเขาจะได้อะไรบ้างในอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามันอามิลาอามะลันมันอามิลาซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ และใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮ์อามัลที่ดีวะฮุวะมุมินโดยที่เขาเป็นผู้ที่มีอีหม่านที่สมบูรณ์เป็นมุมินผู้ที่มีศรัทธามินซะกะรินมันอามิลซอลิฮัมมินซะกะรินอุนซาใครที่ปฏิบัติอามัลที่ซอลิฮ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโดยที่เขาเป็นมุมินสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือฟะลันวะฮียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะเราจะให้เขามีชีวิตซึ่งเป็นการมีชีวิตที่ดีงามวะลันัจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งเป็นการตอบแทนผลบุญที่ดีที่สุดในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงผลตอบแทนที่เราจะได้รับในโลกดุนยาและผลตอบแทนที่เราจะได้รับในโลกหน้าในโลกอาคิเราะห์ในโลกดุนยาคือฟะลันวะฮียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะห์ใครที่ปฏิบัติอามัลที่ดีหรือเขาเป็นมุมินแสดงว่าแล้วพี่น้องคนที่ปฏิบัติอามัลที่ดีแต่ไม่ใช่มุมินไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธาเขาจะไม่ใช่ผู้ที่ได้รับตรงนี้ก็คืออะไรฮะฟะลันวะฮียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะห์เราจะให้เขามีชีวิตที่ดีและผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ก็คือวะลานะจซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะทำการตอบแทนพวกเขาด้วยกับผลตอบแทนที่ดีที่สุดในสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมาพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นเราได้พลาดในการทำความดีไปกี่อย่างด้วยกับการที่เราได้หลงไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีอีก1ประการที่6ในสิ่งที่เราสิ่งที่จะมาช่วยเราในการที่ให้เราได้รอดพ้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่เราให้การที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าหรือว่าต้องข่มใจตัวเองอยู่เสมอว่าเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมาจากการล่อลวงของชัยฏอนเพราะฉะนั้นอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราและการล่อลวงของชัยฏอนเนี่ยคือ2สิ่งที่จะมาชักจูงเราให้เราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้น
เมื่อเราได้ออกห่างจากความผิดเมื่อเราได้ออกห่างจากการทำบาปที่จิตใจของเราเนี่ยมันชักจูงไปจิตใจของเราที่เป็นนัฟซุนอัมมาเราะห์บิสซูเวลาที่เราได้มีจิตใจที่นำพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเวลาที่ชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงเราไปทำสิ่งที่มันไม่ดีพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะนั่งดักผู้ที่มีศรัทธาตามเส้นทางเดินของผู้ที่มีศรัทธามันจะนั่งรอดักเราอยู่เวลาที่เราจะมามัสยิดมันก็จะดักรอเราเวลาที่เราจะไปตลาดมันก็ดักรอเราที่จะล่อลวงเราแต่มีอยู่คนนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับคนคนนั้นว่าเวลาที่คนคนนี้เนี่ยเดินไปทางหนึ่งชัยฏอนจะไปหาทางเดินทางอื่นคือใครฮะคือท่านอุมัรบินคอตตอบท่านนบีได้บอกท่านอุมัรว่ายาอุมัรอินนะกะมาซะลักะอุมัรฟัจญันอิลลาซะลักะชัยฏอนฟัจญันกอยรฟัจญิอุมัรเจ้าเวลาที่เจ้าได้เดินทางหนึ่งเนี่ยชัยฏอนมันก็จะไปหาทางเดินอื่นที่ไม่ใช่ทางของอุมัรบินคอตตอบเพราะนั้นพี่น้องอะหะดีษ2หะดีษนี้บอกให้เรารู้ว่าชัยฏอนมันพยายามที่จะอยู่ตามทางเดินของเราแล้วพยายามที่จะนั่งคอยล่อลวงเราให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เราขอดุอาหลายๆดุอาที่ให้เรารอดพ้นจากชัยฏอนไม่ว่าจะเป็นดุอาเข้ามัสยิดดุอาออกมัสยิดดุอาในตอนที่เราจะอ่านในยามที่เราในตอนที่เราจะนอนที่ท่านนบีได้สอนเราว่าอัลลอฮุมะฟาติรัสสะมาวาติวัลอัรฎอาลิมัลกอยบิวัชชะฮาดะห์รับบะกุลลิชัยอินวะมะลีกะห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอะอูซุบิกะมินชัรรินัฟซีเราได้สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีให้เราขอว่าฉันขอความครองจากพระองค์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตัวฉันคือให้รอดพ้นจากนัฟซูที่มีอยู่ในตัวฉันวะชัรริชัยฏอนวะชิรกิและให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของชัยฏอนและผู้ที่มีส่วนร่วมกับชัยฏอนว่าอันอักตาริฟาอัลานับซีซูอันเอาอจุรหูอัลามุสลิมเอาอจุรหูอัลามุสลิมและการที่ฉันจะเอามันมาสู่ตัวฉันที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือการที่ฉันจะดึงมันไปหามุสลิมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราได้ออกห่างจากการรอดพ้นจากการล่อลวงชัยฏอนเพราะนั้นพี่น้องอะชีวิตของเราเนี่ยหรือว่านับซูของเราเนี่ยมันจะพาเราไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนักวิชาการเลยบอกเราไว้ว่านับสูของเราเนี่ยมันเหมือนกับเด็กถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันไปตามที่มันต้องการมันก็จะคานไปมันก็จะไปตามที่มันต้องการแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่เราต้องคอยห้ามต้องคอยกันเพราะว่าเด็กจะได้รู้ว่าเวลาเดินไปเส้นทางนี้เนี่ยเส้นทางนี้จะดีไหมเวลาเดินไปเส้นทางนู้นเนี่ยเส้นทางนู้นจะดีไหมประการที่7จากสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้เราได้คิดถึงสิ่งตอบแทนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเตรียมไว้ตอบแทนสำหรับคนที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเวลาที่เราได้ทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามนอกจากการที่เราจะทิ้งเพราะว่าเรากลัวบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ทิ้งเพราะให้เราคิดว่าเรากำลังขอความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราประการที่8การที่เราคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นการใกล้ชิดอย่างเฉพาะสำหรับมุมินที่ไม่ปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัลลซีนัตตะกาวัลลซีนะฮุมมุห์ซินูนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่กับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะอยู่กับบรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติความดีประการต่อมาประการที่9ในสิ่งที่จะทำให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่เราให้คิดถึงบ้านปลายของเราอยู่เสมอว่าเราจะมีบ้านปลายที่เราจะต้องกลับไปอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าลิกุลลิอัจลินกิตาบในซูเราะห์อัรรอดสำหรับทุกๆอัจลทุกๆบ้านปลายเนี่ยทุกๆบ้านปลายเนี่ยจะต้องมีการบันทึกเอาไว้เพราะนั้นให้เรารู้ว่าบ้านปลายของเราได้มีการบันทึกเอาไว้และเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราจะสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราว่าอักซิรูซิกรฮาดิมิลลัซซาต
จ้าทั้งหลายจงคิดถึงตัวที่มันจะมาทำลายความสุขให้มากๆหมายความว่าโลกดุนยาเนี่ยเป็นโลกแห่งความผาสุกจงคิดถึงความตายคิดถึงความตายให้มากๆท่านนบีได้บอกกับเราคิดถึงความตายให้มากๆเพื่อให้เราได้รำลึกว่าเวลาที่ความตายมาถึงแล้วเนี่ยบทเริ่มต้นแห่งการถูกสอบสวนมันได้เริ่มต้นแล้วและเราจะได้คิดถึงบทบาทหลังความตายว่าเราจะได้ไปเจออะไรประการที่10ให้เราได้คิดถึงบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเราซึ่งบททดสอบบางครั้งก็มาจากความผิดที่เราได้ปฏิบัติไปบางครั้งก็มาจากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติไปที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีบนโลกดุนยาประการที่11ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีบนโลกดุนยานี้ก็คือการที่เราจะได้ใช้ความพยายามในการออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วใช้ความพยายามในการเข้าหาสิ่งที่ดีดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะจาฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาและบรรดาผู้ซึ่งที่ใช้ความพยายามในเรื่องของเราคือเรื่องศาสนาของเราของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาเราก็จะให้ทางนำเราก็จะให้แนวทางกับพวกเขาว่าอินนัลลอฮะละมะอัลมุฮซินีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับบรรดาคนดีๆทั้งหลายประการที่12ในสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีในการที่เรามีความภาคภูมิใจกับตัวเองมีความประทับใจในตัวเองเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าบาปต่างๆเนี่ยที่มันมาจากตัวเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มมีความประทับใจในตัวเองเรามีความประทับใจว่าเราเป็นคนดีเราได้ทำดีเราได้คิดว่าเราเป็นคนดีอยู่เสมอพี่น้องฮะให้เราคิดอยู่เสมอว่าบุคคลคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ในวันหนึ่งหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาได้ถามท่านอุมัรท่านคนนี้คืออุมัรบินคอตอบเขาได้ถามท่านฮุไซฟะห์บินยามานอุไดฟะห์บินยามานคือคนที่ได้รับฉายาว่าซอฮิบุสซิรซอฮิบุสซิรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ท่านนบีให้เก็บความลับคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยชื่อคนมุนาฟิกไว้ให้ฟังหมายความว่าในนครมะดีนะห์เนี่ยมีพวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกมุนาฟิกที่ปากบอกว่ารับอิสลามแต่จริงๆแล้วเนี่ยรับอิสลามเพราะว่ากลัวเพราะไม่กล้าจริงๆแล้วไม่ได้รับอิสลามหรอกแล้วท่านนบีได้เอ่ยชื่อคนพวกนี้ให้กับท่านอุไดฟะห์บินยามานฟังแล้วสั่งท่านฮุไซฟะห์ว่าอย่าบอกใครแต่ในวันที่ท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นคอลีฟะห์อุมัรได้ถามท่านฮุไซฟะห์ว่าฮัลอัดดานีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัลมุนาฟิกถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอ่ยชื่อฉันเป็นหนึ่งในคนมุนาฟิกหรือเปล่าพี่น้องฮะท่านอุมัรบินคอตตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาไปไหนท่านนบีก็บอกว่าซะฮับตุอะนาวะอบูบักรวะอุมัรฉันได้ไปทั้งรวมกับอุมัรรวมกับท่านอบูบักรแล้วก็อุมัรคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยได้ดื่มน้ำที่เป็นแก้วนมแล้วท่านนบีก็ได้ฝันเห็นว่าท่านนบีได้ดื่มน้ำดื่มแก้วน้ำนมเนี่ยแล้วท่านนบีก็ได้ส่งแก้วนี้ให้กับท่านอุมัรบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วท่านได้ตีความฝันนี้ว่ายังไงท่านนบีได้บอกว่าอัลอิลม หมายความว่าอุมัรจะเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากมายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นคนที่ท่านอบูบักรไว้ใจและแต่งตั้งเป็นคอลีฟะห์คนต่อมาหลังจากเขาพี่น้องอ่ะพร้อมกับการที่ท่านนบีได้ยืนยันเขาพร้อมการที่ท่านอบูบักรได้แต่งตั้งเขาท่านอุมัรยังถามท่านอุไดฟะห์ว่าท่านนบีได้นับฉันว่าเป็นคนมุนาฟิกหรือเปล่าท่านอุไดฟะห์ไม่บอกจนกระทั่งท่านอุมัรได้ถามท่านอุไดฟะห์ว่าท่านนบีนับฉันเป็นมุนาฟิกหรือถามอีกครั้งจนท่านอุไดฟะห์ได้บอกว่าเปล่าตอบด้วยกับการที่ยอมรับในการเป็นผู้ตามเพราะท่านอุมัรเป็นคอลีฟะห์ที่ต้องเชื่อฟังคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่าวะซุนนะตุลคุลฟาอิรอชิดีนจงเชื่อฟังแบบอย่างของคอลีฟะห์รอชิดีนแล้วท่านอุไดฟะห์ได้บอกว่าแล้วฉันจะไม่บอกใครหลังจากท่านแล้วพี่น้องอะท่านอุมัรยังกลัวว่าเขาเป็นมุนาฟิกหรือเปล่า
และในวันนี้เราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราเป็นคนเราเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราสิ้นหวังในการได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้เรามีความหวังในการที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ทิ้งความกลัวโดยที่เราต้องมีความกลัวบวกไปด้วยมีความกลัวการลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้เป็นคนที่ปฏิบัติอามัลที่ซอละห์พร้อมกับการออกห่างจากสิ่งที่มันไม่ดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เตือนเอาไว้ประการที่13คือการที่เราตัดสิ่งที่มันจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราก็คือการที่เราจะต้องออกห่างจากการที่เอาอารมณ์ฝ่ายต่ำมานำหน้าหลักฐานมานำหน้าหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายุมินุฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอันลิมาญิตุบิพวกเจ้าทั้งหลายในคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่ศรัทธาที่เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเนี่ยจนกว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยจะปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันได้นำมาให้กับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีกหลายๆบทเรียนหลายเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเราเอาไว้ถึงบทเรียนที่เราจะได้รับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าถึงสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากบทลงโทษที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้รับฟังแล้วเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เราได้รอดพ้นออกจากการทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้เนี่ยมีอยู่ที่บรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดาอุลามะห์ได้บอกได้เตือนเอาไว้พี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำผิดทำบาปอะไรมาไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เคยหลงเคยทำในสิ่งที่มันไม่ดีมาเรากลับตัวกลับใจในวันนี้แล้วเราก็กลับมาสู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาพร้อมที่จะรับการเตาบัตตัวของเราพร้อมที่จะรับในการปฏิบัติอามัลที่ดีของเราพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยตําหนิซอฮาบะห์ที่ทําการเตาบัตตัววันนี้เนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างในการตั้งคําถาม ตัวอย่างคนที่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วเขาเตาบัตตัวพี่น้องอ่ะยกตัวอย่างคนๆหนึ่งก่อนที่เราจะจบมัจลิสของเราในวันนี้ไปเนี่ยพี่น้องเคยได้ยินคนที่ชื่อว่าวะห์ชีมั้ยวะห์ชีคือคนที่ฆ่าใครฮะที่ฆ่าฮัมซะห์คนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักมากท่านนบีเสียใจมากในวันที่วะห์ชีเนี่ยฆ่าฮัมซะห์ในสงครามอุฮุดแล้วเวลาที่วะห์ชีทำการกลับมาตาวัตตัวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถึงกับเมินหน้าไม่มองหน้าวะห์ชีคนนี้แต่ท่านนบีก็ต้องรับการเตาบัตของเขาวันนั้นเนี่ยวะชีเป็นคนที่มีแต่คนเกลียดมีแต่คนไม่ชอบเขามีแต่คนพูดถึงเขาในสิ่งที่ไม่ดีแต่วันหนึ่งเขากลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็รับอิสลามแล้วในสงครามครั้งหนึ่งเขาได้ออกสงครามร่วมกับท่านอบูบักรซิดดีกแล้วเขาก็ได้มีความตั้งมั่นอย่างเหนียวแน่นเลยว่าเขาจะต้องทำความดีลบล้างความชั่วที่เขาทำไปให้ได้เพราะมันคือบาปใหญ่คือการที่เขาได้สังหารถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เขาทำไปก่อนที่เขารับอิสลามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัตเตาบะตะยุบบุมากานะกอบิลาฮาการเตาบะตัวนั้นมันไปลบบาปนั้นแล้วก็ตามแต่การที่เขาอยากจะทำสิ่งที่ดีในตอนที่เขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่าฉันจะทำสิ่งที่มันเป็นความดีที่มันจะทัดเทียมกับสิ่งนั้นให้ได้แล้วเขาก็ได้ร่วมสงครามยามามะพร้อมกองทัพของท่านอบูบักรแล้วเขาเป็นคนที่สามารถที่จะฆ่ามูไซลามะอันกัซซาบคนที่อ้างตัวเป็นนบีได้แล้วเขาก็ได้พูดในวันนั้นว่าฉันเนี่ยได้ทำความผิดในการที่ฉันได้ฆ่าคนที่ดีที่สุดในอิสลามคือหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคนดีที่สุดก็คือถ้าฆ่าท่านฮัมซะห์แล้วในวันนี้เนี่ยฉันได้ฆ่าคนที่เลวที่สุดในบรรดากาเฟรแล้วก็คือมูไซลามะอันกัซซาบคนที่อ้างตัวเป็นนบีเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เราได้เห็นคนที่เคยทำไม่ดีมาอย่าไปมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีแล้วมากลับตัวแต่ให้มองว่าวันนี้เขาได้กลับตัวกลับใจมาสู่การทำดีในวันนี้แล้วนะเพราะนั้นวันนี้ขอฝากพี่น้องไว้ในเรื่องของการตาวัดตัวไปสู่ลอสุภานุวตาลาในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ได้มีความมั่นใจในการที่เรา
รู้สึกว่าตัวเองจะปลอดภัยจากการลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งว่าทำให้เรามองแต่ในแง่ของการรับความดีอย่างเดียวแต่ขอให้เราได้คิดถึงบทลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและนึกถึงอายะห์กุรอานอายะห์นี้ให้มากๆว่านับบิอิบาดีอันนีอันนัลกอฟูรุรเราะฮีมให้แจ้งข่าวดีกับบ่าวของฉันไปว่าฉันเป็นผู้ที่ทรงอภัยและทรงเมตตาวะอันนะอะซาบีฮุวัลอะซาบุลอะลีมและส่วนการลงโทษของฉันเนี่ยเป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดเพราะฉะนั้นการอภัยสำหรับผู้ที่ทำการตะบัตตัวและบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติความดีและทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้มัจลิสของเราในวันนี้ให้เราได้รับบารอกัตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้เราได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้เรียนรู้และได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติดังที่อุลามะห์ได้ขอดุอากันอยู่ประจำว่าอัลลอฮุมะอัลลิมนามายัมฟะอูนาโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้ประโยชน์ขอพระองค์ทรงสอนเราในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราวัมฟะนาบิมาอัลลัมตานาและขอพระองค์ทรงให้ประโยชน์กับเราในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเราวะซิดดานาอิลมาและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับเราด้วยสำหรับค่ำคืนนี้ก็วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน